วลาที่ซื้อก็เลือกเอาลากอวบๆแบบนี้นะคะใช้เวลาน้อยแล้วก็คุ้มมากๆก็มาทำแบบนี้นะคะประหยัดแล้วก็คุ้มกินได้บ่อยเลยค่ะกินได้ตลอดเลยนะสามารถปลูกในบ้านก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะก้อยการ์เด้นคลิปนี้นะคะจะมาแชร์วิธีการปลูกต้นหอมจากรากของต้นหอมที่ซื้อจากตลาดค่ะเพียงแค่20วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้และที่สำคัญสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีใช้ของเหลือในห้องครัวให้เกิดประโยชน์ประหยัดและรสชาติอร่อยหวานดีด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เช่นเคยนะคะสำหรับต้นหอมเป็นพืชผักสวนครัวที่ใช้ทำอาหารบ่อยมากๆเลยแล้วก็จำเป็นในทุกอาหารโดยเฉพาะอาหารไทยนะคะวันนี้ก้อยก็เลยจะมาแนะนำวิธีปลูกต้นหอมด้วยต้นหอมต้นเก่าจากตลาดค่ะซึ่งใช้เวลาแค่20วันมีวิธีการและเทคนิคทำให้ต้นหอมโตเร็วรสชาติหวานอร่อยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปเริ่มปลูกกันเลยนะคะในคลิปนี้ก้อยจะแนะนำค่อนข้างละเอียดเลยสำหรับมือใหม่ด้วยค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมขั้นที่1 นะคะก็คือดินปลูกดินปลูกสามารถใช้ดินพร้อมปลูกที่ผสมเสร็จทางร้านเกษตรได้เลยนะคะแต่ถ้าจะให้มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์จริงๆก็ควรใช้ดินที่หมักเองค่ะซึ่งก็ได้ทำคลิปวิธีการหมักดินรวมไปถึงเทคนิคต่างๆที่ใช้ในคลิปนี้ทั้งหมดจะอยู่ในกล่องรายละเอียดด้านล่างสามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะขั้นตอนที่2ก็คือเอาดินใส่ในภาชนะเพาะก้อยจะใช้ภาชนะที่มีขนาดกลางค่ะขนาดแบบในคลิปเลยหรือใครจะมีใหญ่กว่าก็ได้แต่ไม่ควรเล็กกว่านี้นะคะจากนั้นเราก็จะเอาต้นหอมที่เราได้มาจากตลาดเอาเฉพาะส่วนรากด้านล่างค่ะเทคนิคพิเศษเลยนะคะก็คือเวลาที่ซื้อต้นหอมให้เลือกเอาโคนต้นใหญ่ๆนะคะสำหรับโคนต้นหอมควรจะตัดรากเก่าออกให้หมดในลักษณะเหมือนในวิดีโอค่ะจากนั้นก็ทำการปักชำลงไปในดินให้ลึกสักประมาณ1นิ้วค่ะเทคนิคการให้ต้นกล้าโตเร็วนะคะรากเดินดีมากๆก็จะใช้พวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมกับน้ำในบัวรดด้วยนะคะวิธีการผสมก็คือผสมจากน้ำธรรมดาให้กลายเป็นน้ำสีกุหลาบหรือสีชมพูอ่อนก็ใช้ได้ค่ะปริมาณกะเอาประมาณ1แก้วต่อ1บัวรดนะคะจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มแล้วก็ทำการเอาวางไว้ในที่ที่มีแดดประมาณ 3-5 วันก็จะเริ่มงอกแล้วค่ะผ่านมาประมาณ5วันค่ะเริ่มงอกเป็นใบสีเขียวๆอ่อนๆเล็กๆแล้วนะคะเราก็ยังดูแลต่อด้วยการรดน้ำผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงวันละ1ครั้งถ้าแรงมากก็วันละ2ครั้งให้ดูดินเป็นหลักค่ะผ่านมาประมาณ10วันแล้วค่ะพอผ่านมาประมาณ 15-20 วันต้นจะโตเร็วมากสำหรับเคล็ดลับในการทำให้ต้นหอมโตเร็วมากแบบนี้นะคะก็คือการใช้สเปรย์ค่ะฉีดไปที่ใบด้วยเป็นการให้ปุ๋ยทางใบโดยใช้น้ำผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะวิธีการผสมนะคะก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง1ฝาต่อน้ำ1ฟ็อกซี่ค่ะสามารถใช้ฉีดต้นหอมได้ตั้งแต่ต้นหอมมีอายุประมาณ10วันขึ้นไปนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นสารธรรมชาตินะคะฉีดพ่นเสร็จแล้วสามารถเก็บผลผลิตได้ทันทีค่ะไม่ต้องทิ้งไว้นะคะเป็นปุ๋ยที่ไม่มีสารตกค้างกินได้อย่างสบายใจเลยค่ะวิธีดูแลก็ง่ายมากแบบนี้เลยนะคะพออายุเขาได้ประมาณ 20-25 วันเราสามารถเก็บผลผลิตได้ในรอบแรกค่ะวิธีนี้ดีมากๆเลยค่ะใช้เวลาน้อยในการปลูกและที่สำคัญคือเราสามารถปลูกได้ในบ้านเลยนะคะปลูกได้ตลอดทั้งปีวิธีการดูแลให้เขามีอายุยืนนานนะคะก็คือเวลาที่เราเก็บให้เก็บแค่ 50% อย่างก่อนหนึ่งจะงอกประมาณสัก 2-3 ต้นให้เราเก็บแค่1ต้นนะคะที่เหลืออีกประมาณ2ต้นจะทิ้งไว้ให้เขาเจริญเติบโตเก็บ1ครั้งเราจะพักประมาณ 3-5 วันนะคะหลังจากที่เราพักเสร็จแล้วเราก็สามารถเก็บได้แบบนี้เรื่อยๆค่ะ
คลิปนี้ก้อยก็นำมาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่รักการปลูกทุกท่านค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ